อันยองชิกรินสวัสดีครับพบกับอัลโทเปเดน่าอาร์ตกันอีกแล้วนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเราจะมาทำอัปเดตไนท์รูทีนกันนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องแบบว่าทำอะไรก่อนนอนใช้สกินแคร์อะไรบ้าๆอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนมีเพื่อนอยากรู้เกี่ยวกับสกินแคร์อะไรอย่างนี้ก็เลยจะมาพูดถึงเรื่องสกินแคร์ให้ฟังกันกลัวจะดูน่าเบื่อไปก็เลยจะมาให้ดูว่าแบบเราทำอะไรบ้างก่อนนอนอะไรเงี้ยอันนี้คือก่อนนอนจริงๆนะครับทุกคนเพราะว่าตอนเนี้ยเป็นเวลา5 ทุ่มแล้วนะทุกคน5 ทุ่มแล้วนะครับทุกคนอิสเรียวมากๆเลยเริ่มลงสกินแคร์ก่อนเลยดีกว่านะครับสกินแคร์ที่เราใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด3 ตัวก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่เป็นซัมบายมีนะครับกาไลโตมายเซสอันนี้เป็นเพียววิตามินซีโกรทโทนเนอร์นะอันนี้ก็จะใช้ก่อนที่จะลงสกินแคร์ตัวอื่นเราลงโทนเนอร์เนี่ยเราลงแบบว่าไม่ได้เช็ดด้วยสำลีเราจะใช้แบบว่าชโลมบนใบหน้าเลยแทนนะหยดในนี้นะครับแล้วก็ลงบนใบหน้าเราเลยคือหลังจากที่ใช้กาไลโตมายเซสเนี่ยเพื่อนๆ เนี่ยเห็นว่าแบบผิวหน้าเราดีขึ้นแล้วก็มีการทักมาว่าเฮ้ยทำไมพี่หน้าใสจังอะไรเงี้ยก็เลยมารีวิวให้ดูกันนะตัวเองอะไม่ได้สังเกตว่าแบบมันดีอะไรขนาดนั้นแต่พอมีคนมาทักแล้วก็เลยสังเกตพอสังเกตปุ๊บก็เลยเอ้ามันดีขึ้นจริงๆด้วยว่ะโทนเนอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกาไลโตมายเซสเหมือนกับโทนเนอร์เมื่อกี้นะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นสูตรเซรั่มเวลาใช้ก็แบบบีบขึ้นมานะฮะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับทุกคนแล้วก็จะหยดลงบนมือนะครับถ้ามันเต็มหลอดของอันนี้เราก็จะบีบแค่ครึ่งเดียวนะครับก็ลงบนใบหน้าเราเลยอันนี้รีบๆลงหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะซึมเร็วแต่มันจะมีความทิ้งความเนื้อหนาบนผิวเราอยู่ด้วยนะจ๊ะก็จะลงเป็น emulsion อันนี้เป็น emulsion จากเยาวรัมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นโสมกลิ่นก็จะโสมๆหน่อยนะครับแล้วก็ไม่ได้ลงเป็น5 จุดนะเราแบบถูริมมือแล้วก็ลงนี้เลยเพราะว่ามันง่ายดีไม่เสียเวลาไม่ต้องมานั่งเกลี่ยแบบโอ้ยค่อยๆเกลี่ยไปทีละจุดอะไรเงี้ยเดียวเลยจบแนะนำเวลานอนนะทุกคนรู้ตัวว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ซักหมอนอะไรเงี้ยก็ให้หาผ้าขนหนูหรือผ้าที่แบบเราซักทุกวันอะไรเงี้ยหรือว่าซักบ่อยกว่าหมอนอะไรเงี้ยมาลองเวลาเรานอนด้วยนะพวกแบคทีเรียมันจะได้ไม่ต้องมาเกาะหน้าเราเราจะได้บำรุงผิวอย่างเต็มที่โอเคนี่ก็คือสกินแคร์ที่เราใช้ก็จะมี3ตัวนี้มันดียังไงสำหรับเราอะเรารู้สึกว่าตัวโทนเนอร์เนี่ยมันก็จะเราไม่รู้นะเพราะว่าเราใช้มั่วๆแต่ว่ารวมๆของเราจากที่แบบอ่านคุณสมบัติอ่านแบบผลที่มันได้มาอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะช่วยแบบลดเรื่องความมันลงนิดนึงไม่ได้แบบหายเลยปกติเวลาอยู่บ้านอะไรเงี้ยก็จะสังเกตตัวเองว่าแบบอยู่บ้านไม่ได้โลสกินแคร์อะไรเงี้ยหน้าก็จะมันในระดับหนึ่งทั้งที่อยู่ในบ้านอะไรนี้พอใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยอยู่ในบ้านทำอะไรอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยมันเท่ากับครั้งที่ยังไม่ได้ใช้นะครับส่วนเรื่องที่มันบอกว่าช่วยเรื่องแบบความขาวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้รู้สึกว่ามันขาวขึ้นอะไรขนาดนั้นนะครับสมูทผิวดูเรียบเนียนขึ้นนะแต่ว่าอีกอย่างนึงที่ยังไม่เห็นผลคือที่เขาบอกว่าช่วยลดรอยดำรอยแดงอะไรเงี้ยเราก็ยังมีรอยดำอยู่นะจ๊ะมันก็ไม่ได้หายไปทั้งหมดนะเป็นสูตรเดียวกันก็เป็นการไลโตไมเซสเช่นเดียวกันนะฮะสำหรับเซรั่มเนี่ยจะค่อนข้างจะเข้มข้นกว่ามันช่วยเรื่องความอิ่มน้ำของผิวเรื่องของความสมูทเหมือนแบบว่าใช้2ตัวนี้คู่กันแล้วผิวจะดูสมูทขึ้นฟูขึ้นแล้วก็เนียนขึ้นก่อนที่เราจะใช้เนี่ยเราสังเกตว่าเวลาเราลงผิวแบบล้างหน้าด้วยโฟมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าทำไมหน้ามันสาบจังวะทำไมหน้ามันแบบมีเม็ดอะไรเยอะๆไปหมดเลยอารมณ์เหมือนเป็นผดมีนิดนึงอะไรเงี้ยทุกคนแต่พอเราใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยเวลาล้างหน้าก็จะรู้สึกว่าผิวนุ่มขึ้นลื่นขึ้นเวลาล้างหน้าก็จะรู้สึกแบบเนียนขึ้นรู้สึกล้างได้ค่อนข้างสมูทขึ้นส่วนอันนี้นะครับเยาวรัมอันนี้เขาก็จะลดเรื่องริ้วรอยอะไรอย่างนี้นะครับทุกคนความอิ่มเช่นเดียวกันคือ3ตัวนี้สิ่งที่เหมือนกันก็คือความสมูทของผิวจะช่วยเรื่องทำให้ผิวแบบเรียบเนียนแล้วก็ผิวนุ่มแล้วก็ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำอะไรเงี้ยขึ้นก็อันนี้ก็เหมือนกันก็คือเราใช้3ตัวนี้รวมกันผลอันนี้เราใช้เพิ่งจะใช้มาได้แบบยังไม่ถึงเดือนเลยทุกคนเราก็เลยแบบว่ายังไม่ถึงเดือนเราก็เลยรู้สึกว่าผลมันอาจจะยังไม่แบบเต็มที่พออะไรนะแต่ว่าก็ได้ผลประมาณนี้ทุกคนหลังจากที่ใช้สำหรับตัวเยาวรัมเนี่ยก็หาซื้อได้ที่ The Face Shop นะครับก็จะมีขายที่ไทยนะส่วนสำหรับซัมบายมี
รุ่นนี้นะครับซัมบายมีรุ่นนี้ตัวเพิ่งออกใหม่แล้วเกาหลีเขาส่งมาให้เราใช้นะแต่ว่าที่ไทยเนี่ยยังไม่เข้าแต่ว่าเขาคัมมิ่งซูนแล้วเขียนไว้ในเว็บแล้วว่าแบบคัมมิ่งซูนนะจ๊ะเดี๋ยวมานะจ๊ะก็เขาบอกว่าคัมมิ่งซูนเดี๋ยวก็มานะครับเพราะว่าเกาหลีเขาเพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี้เองนะจ๊ะก็รอต่อไปหรือว่าใครที่แบบเฮ้ยใจร้อนฉันอยากได้ตอนนี้เลยอะไรเงี้ยก็สามารถสั่งออนไลน์จากเกาหลีได้แต่ก็ไม่รู้ว่าเขาชิปปิ้งมาถึงไทยไหมหรือว่าไม่ก็ลองหาร้านพีดูแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับป่ะสำหรับส่วนต่อไปเนี่ยเราก็จะนอนเล่นก็จะเล่นโทรศัพท์ไปสักพักนึงจนรู้สึกว่าไอ้ฉันง่วงนอนจริงๆไหมอะไรอย่างงี้ถึงจะนอนนะช่วงก่อนนอนของเราเนี่ยเราจะอยู่กับเกมนะช่วงนี้ติดเกมนี้มากเลยทุกคนนี่Speed Drifter นะครับทุกคนเป็นของGarena เราจะใช้อันนี้เล่นเกมแต่ว่าเวลาเราจะดู YouTube คือเราจะเล่นเกมแล้วก็ดู YouTube ไปด้วยซึ่งแบบเรา YouTube เนี่ยเราจะดูผ่านแท็บเล็ตของเราแท็บเล็ตของเราก็คือ Samsung Galaxy Tab 10.5 ช่วงนี้ชอบดูพี่น้อย1แต่งหน้าให้คนอื่นอะไรเงี้ยพาเพื่อนพังอะไรเงี้ยสนุกอ่ะพี่น้อย1แต่งหน้าตลกมากเลยอ่ะตลกไม่ได้หมายถึงว่าแต่งหน้าแล้วออกมาตลกนะแต่ว่าเวลาเขาพูดเขาอะไรกับเพื่อนเขาอะไรเงี้ยมันสนุกมันตลกอ่ะทุกคนเราก็เลยชอบหรือไม่บางทีเนี่ยก็อาจจะแบบสมมติช่วงนี้มีความแบบว่าเฮ้ยอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรก็จะดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับนั้นเช่นตอนนี้เนี่ยกำลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของกล้อง DJI Osmo Pocket นะครับทุกคนเป็นกล้องที่อารมณ์เหมือนแบบเป็นกล้องแอคชั่นเป็นกล้องที่แบบไว้สำหรับวอล์กที่แบบมันมีการสั่นอะไรเงี้ยเราก็ศึกษาแล้วเราก็แบบสรุปมันดีหรือมันไม่ดีวะการสั่นก็จริงแต่แบบพอดูคุณภาพภาพแล้วมันก็แบบเฮ้ยมันก็ไม่สุดอ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือแบบมันเป็นกล้องวิดีโอจริงๆที่แบบวิดีโอทุกคนทำเพื่อวิดีโอล้วนๆอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยสรุปมันดีหรือมันไม่ดีวะแกโอ้ก็มีติดตามพี่เอกไว้นะฮะมีพี่นุ๊กมีมารุโกะนะมีช่องอะไรเนี่ย Thanks for watchingมีเกมต่างๆนะเราชอบเล่นเกมนะทุกคนก็เลยมีเกมอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็มีรายการทีวงทีวีมีพี่น้อยหนึ่งมีแต่งนุ่งแต่งหน้าอะไรประมาณนี้เราขอดูพี่น้อยหนึ่งดีกว่านะจ๊ะชอบดูอะไรตลกๆก่อนนอนได้เหรอได้สิ นี่คือตัวละครเรานะทุกคนหล่อเหลือเกินกดเลยในระหว่างที่เล่นเกมก็ดูพี่น้อยหนึ่งไปด้วยพร้อมกันฟังพี่น้อยหนึ่งแต่ว่าเกมก็เล่นตาก็ดูอันนี้หูฟังพี่น้อยหนึ่งบางทีเราอาจจะขำไปนะทุกคนแต่ว่าเราขำคือขำพี่น้อยหนึ่งมันตลกจริงเอ้าโฟกัสพี่น้อยหนึ่งเหรอจ้าคนโลเลยอ่ะคนโลที่โลไม่เราจะไม่โลที่เท่าไหร่ก็ได้แต่จะไม่โลเดี๋ยวที่เท่าไหร่ก็ได้ไม่โลประมาณนี้ทุกคนกับการเล่นเกมซึ่งเราก็แบบไม่ได้เล่นเกมอย่างเดียวในบางครั้งเนี่ยเราก็จะเช็คไอ้ตรง MCU ทง YouTube ต่างๆนานาโซเชียลเน็ตเวิร์คของเราที่เราเล่นเช่นแบบช่วงนี้เนี่ยชอบดู TikTok แต่ว่าเป็นช่องที่แบบชอบเต้นอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากชอบดูที่เต้นๆส่วนมากคนที่เรา follow จะเป็นคนเกาหลีเด็กคนนี้ก็เป็นของเกาหลีบีแค่ดาราอุ๊ยผู้ชายถากกาทุกคนความผู้ชายถากผ้านั้นเอ็นดูอาจจะมีเช็ค Twitter แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยอยากเข้าเท่าไหร่เรื่องการเมืองเยอะขอเข้าทวิตเอ้ยขอเข้า IG ละกันIG ก็แบบส่องไปเรื่อยส่องคนที่ follow อย่างเช่นสมมติอันนี้นะฮะจะเรียนแพทหรือคุณแพทนั่นเองนะแล้วก็มีรุ่นน้องอะไรอย่างงี้ซึ่งส่วนมากก็จะเป็นคนเกาหลีที่อยู่ใน IG เรา
ฮะคนเกาหลีก็จะเยอะหน่อยอันนี้ก็พี่นีน่านีน่า Beauty World นะจีเมลนิดนึงว่าแบบมีงานเข้ามาหรือเปล่าเช็คทุกวันไม่ค่อยมีงานเข้าเท่าไหร่เลยนะจ๊ะประมาณนี้นี่แหละคือในรูทีของเราทะดังลาด้วยพี่ลีโนหน่อยนะจ๊ะก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับกับการทำในรูทีนแบบอัปเดต2019นะครับประมาณนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆเนี่ยก็จะได้รู้ว่าเราเนี่ยใช้อะไรในการบำรุงผิวหน้าในช่วงนี้นะจ๊ะแล้วก็ดูชีวิตของเราว่าก่อนนอนเราทำอะไรนะนี่แหละสำหรับวิดีโอนี้นะครับมีเพียงเท่านี้ใครชอบอย่าลืมกด subscribe like share แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับใครดูมาถึงจุดนี้แล้วก็ไลค์กันด้วยไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram นะฮะดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัปวิดีโอใหม่จะได้แจ้งเตือนเพื่อนกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้ก็จะน่าสดแบบนี้ไปแล้วบ๊ายบาย